ดีครับพบกับรายการเจ้านัมเบอร์นะครับหรือว่าสัตว์ตัวเลขของชื่อภาษาไทยคือสัตว์ตัวเลขนะครับพบกับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นกับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีค่ะนะครับวันนี้คนเดียวสวยเป็นพิเศษนะครับวันนี้คุณโจนัสมาเยี่ยมรายการนะครับมาเยี่ยมช่องซีสถานีเราเราก็เลยต้องดูดีกันนิดนึงเป็นไงบ้างเจอคุณโจนัสหล่อไหมหล่อมากเสียงก็เพราะใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับเขาชวนขึ้นไปฟิชเชอริงค่ะใช่ไหมตรงนั้นเนาะคุณฟิชเชอริงเพลงนะคะอ๋อคุณโจนัสฉันก็ต้องปฏิเสธไปอะค่ะเพราะว่า แค่พูดได้ก็บุญตายแล้วแค่พูดได้ก็บุญตายแล้วเนาะตอนนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับมีคำถามนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรทั่วโลกค่ะ1-8-6-9-4-5-1-4-5หรือ02-942-3498นะครับหรือว่ารับชมผ่าน Facebook นะครับตรงนี้นะครับรับชมสดๆแล้วก็รบกวนท่านผู้ชมนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยคือถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนหรือว่าท่านผู้ชมนะครับอยากมีคำถามร่วมกับทางรายการโดยส่ง SMS มาได้นะครับที่4642828อ้วนจะตอบสดๆให้เลยนะครับตรงนี้เธอเข้าใจไหมว่าเลข5เนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่าโรคเนี่ยจะสามารถหายได้เกี่ยวกับเลข5เนี่ยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมห้าสามตัวด้วยป่ะฮะอ๋อไม่ต้องหรอกจ่าตรงนั้นมันมีเกี่ยวพันกับเลขห้าจะเกี่ยวกันอย่างไรตัวนั้นท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่าจะมาเฉลยให้ฟังว่าเลขห้าเนี่ยมันสามารถมันเกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สามารถป้องกันได้อย่างไรเกี่ยวกับเลขห้านะครับตอนนี้มาพักกันก่อนสักครู่นะครับSweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. About having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.He's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.Because of me.
บกับเราอีกครั้งกับรายการ Your Number เมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปแล้วว่าเลข5 5 5เลยใช่ไหมเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยเนาะก็คือนักมีสถาบันวิจัยนะครับที่น่าเชื่อถือได้นะครับจากประเทศอินเดียนะครับได้ทำการวิจัยว่านามาสเตนามาสเตเลยใช่ไหมอาหารไทยของเราเนี่ยมีอยู่5ชนิดที่มีสารอาหารป้องกันเชื้อไวรัสมะเร็งตรงนี้ได้มีอยู่5อย่างเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากได้แก่1แกงส้มเธอชอบมากเลยแกงส้มเพราะว่าใส่ผักได้ทุกชนิดแล้วก็ปกติก็จะเป็นปลาน้ำจืดใช่ไหมเธอตรงนั้นแล้วก็แกงที่2คือแกงเหลืองแกงที่3แกงเลียงเธอชอบไม่ใช่เหรอแกงเลียงอ่ะชอบหมดราคาใช่ไหมคะเธอและแกงที่4คือแกงป่านะครับแล้วแกงที่5คือต้มยำนะฮะความจริงแล้วเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยไม่ได้ใส่กะทิแต่ความจริงแล้วเนี่ยกะทิหรือแม้กระทั่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมีคอเลสเตอรอลที่ดีนะคะใช่ครับตรงนั้นสามารถคือทุกอย่างควรจะเป็นองค์รวมไม่ใช่ว่ากินแกงส้มมันทุกมื้อก็เบื่อนะคะใช่ไหมก็สลับกันกินบ้างค่ะครับผมตรงนั้น โอเคตอนนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับทราบไปแล้วนะครับว่าเลข5ก็คืออาหาร5อย่างของคนไทยเราหรือว่าอาหารประจำชาติไทยเราคือแกงส้มแกงเหลืองแกงเลียงแกงป่านะครับแล้วก็ต้มยำมีสารอาหารป้องกันเชื้อไวรัสตรงนี้ไวรัสที่ทำเกี่ยวกับเรื่องผักเยอะๆตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นมะละขี้นกดอกแคได้หมดมะลุมมะลุมใช่ไหมโอเคตรงนั้นนะครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีคำถาม SMS เกี่ยวกับเรื่องเบอร์มือถือได้นะ SMS มาเลยที่464-2828ตอนนี้เรามาท่านแรกกันเลยนะครับค่ะคุณอนันต์นะคะคุณผลรวมเนี่ย49ค่ะผลรวมเลขท้าย9422ค่ะ9422นะครับคุณอานันต์นะครับเป็นเลขนะครับ49นะครับเป็นเลขของความขมขื่นในชีวิตนะครับอับโชคทำอะไรก็จะมีการหักเหอยู่เสมอๆนะครับจะทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยบางครั้งอาจมีอำนาจมืดก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้แหละครับคือพูดง่ายๆเลยว่าเข้ามาคุกคามทางด้านสภาพจิตใจของเรานะตรงนั้นก็แก้กรรมการแก้กรรมเนี่ยไม่ต้องไปขอใครนะคะใช่ไหมครับสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้ค่ะใช่ไหมครับตรงนั้น และที่คุณอนันต์น่าจะเป็นผู้ชายถูกไหมแต่ถ้าเป็นแค่สุภาพสตรีวันเคยบอกมาเทปที่แล้วนะครับว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีถ้าใช้ถ้ามี49เนี่ยจะถูกสามีเอาเปรียบอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอนะครับทำให้เราเกิดมีความรู้สึกอึดอัดทางด้านจิตใจหาความสุขทางใจค่อนข้างยากนะครับแล้วหมายเลขภาพรวม49จะไปเกี่ยวข้องกับโรคไตนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือทำอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรธุรกิจต่างๆจะพานหยุดชะงักไปหมดตรงนั้นแต่ขึ้นอยู่ติดกับสตินะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเบอร์ผลรวมนี้ใช้แล้วจะเป็นทุกคนนะครับอันนี้อ้วนย้ำเลยนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลมาภาพรวมต่อไปคือ94คือ4ตัวท้ายจะคล้ายๆกันกับ94นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยท่านผู้ชมถ้ามีครอบครัวแล้วเราต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งตรงนะครับท่านสุภาพสตรีจะต้องมีการอดทนนิดนึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าสามีของเราเกิดมีความรู้สึกหงุดหงิดเราต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูกใช่ไหมเธอตรงนั้นใช่ค่ะตรงนั้นเราอย่าวู่วามตามเรามาเจอ22เป็นเลขของความจินตนาช่างคิดช่างฝันคือเราจะฝันจะมีคำบังเอิญเข้าไปยังไงนะเธอฝันให้ไกลไปให้ถึงใช่ค่ะไอสไตล์เขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไม่ใช่ว่าความรู้ไม่สำคัญนะคะแต่หลายๆอย่างเนี่ยอย่างกรณีที่ว่าทำไมอยากบินได้เหมือนนกนะฮะนักวิทยาศาสตร์แค่จินตนาการมันก็เลยออกมาเป็นเครื่องบินให้เราใช้ในปัจจุบันใช่ครับตรงนั้นถ้าเจอสิน22นี่ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคช่องท้องนะครับโดยภาพรวมแล้วของคุณอนันต์เนี่ยคือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางช่องทางเดินปัสสาวะตรงนั้นเพราะเลขนี้จะเกี่ยวข้องกับด้านทางนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ลองพิจารณาหาเบอร์อีกสักเบอร์หนึ่งเข้ามา You are what you eat ใช่ครับคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณก็กินอาหารที่มีประโยช
แล้วเรามีเห็ดหลินจือด้วยไม่ใช่เหรอเธอใช่ครับเห็ดหลินจือตัวนี้มาฝากท่านผู้ชมดูนะครับว่าเพราะสุขภาพไม่ดีเองก็กินแล้วก็ดีครับขายไม่แพงกระปุก200บาทเองนี่ใช่ไหมครับมี100เม็ดตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นความดันก็กินคู่กับยาหมอมา2เดือนความดันขึ้นน้ำตาลความดัน200แล้วก็น้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดขึ้นไป596นะท่านผู้ชม2เดือนคู่กับยาหมอตอนนี้น้ำตาลปกติความดันปกติแล้วนะเพราะเห็ดหลินจือมีสารสเตอรอยด์ที่เป็นธรรมชาติที่จะช่วยรักษานะครับช่วยทำให้ข้างในสะอาดตรงนี้บำรุงไม่ว่าจะเป็นตับไตตรงนั้นนะครับไตคนเราสำคัญนะครับท่านผู้ชมนิดนึงไตคนเรามี5ระดับนะครับของอ้วนยังอยู่ระดับที่2อยู่เลยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานจะขึ้นอยู่ไปที่3ที่4ถ้าขึ้นที่4เต็มต่อฟอกนะครับคนที่เขาฟอกนี่คือไตอยู่ที่4แล้วตรงนั้นเนาะพูดแบบน่ากลัวน่ากลัวอ๋อไม่ใช่นรกบนดินเลยนะคะใช่เรื่องระบบไตนะครับใช่ครับตอนนี้เห็ดหลินจือป้องกันและก็รักษาไตคือเป็นการทำให้ไตเราเสื่อมช้าลงตรงนั้นเพราะไตของเราเนี่ยจะเสื่อมอย่างน้อยปีนึงอย่างน้อย 0.1 ถึง 1% อยู่แล้วตามอายุไขของเรามี SMS มา0898975495ใช้เบอร์นี้แล้วจะดีไหมคะโอเคใช้ได้ครับเบอร์นี้ภาพรวมออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่อย่ายิงทรนงในตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วาสนาแต่ขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราตรงนี้แต่ระมัดระวังแล้วก็เก่งคนเดียวไม่ได้อะใช่ตรงนี้ต้องพึ่งบริวารที่ดีมีลูกน้องที่ดีรักษาน้ำใจลูกน้องอย่านั่งบนหัวลูกน้องนะคะนั่งในใจเขาให้ได้ใช่ตรงนั้นพระเบอร์นี้อาจจะเจออุบัติเหตุบ้างตรงนั้นก็ระมัดระวังเพราะว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เคราะห์กรรมแต่เกิดจากการกระทำพระอ้วนจะย้ำเสมอใช้ได้ครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับตรงนั้นยืนยันเลยนะครับว่าใช้ได้เลยนะครับเก็บเอาไว้ใช้เลยได้นะครับตรงนั้นผลเสียจะมีน้อยมากกว่าผลดีนะครับเบอร์ทุกเบอร์มีผลเสียและผลดีอยู่ในตัวมันเองนะครับมาท่านที่2คุณเสน่ห์รออยู่ค่ะผลรวมค่ะ28เลขท้าย0127ค่ะ0127ใช่ไหมครับ2เป็นเลข28เป็นเลขของการหมุนเงินครับตรงนี้คุณจะจับใช้สอยเนี่ยเงินน่ะจะผ่านมือตลอดเวลาจะเก็บกักอยู่นะจะไม่ค่อยอยู่เท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงช่วยคุณเสน่ห์ได้นะคะใช่แค่เพียงรายรับสูงกว่ารายจ่ายมัธยัสถ์ได้ค่ะแต่อย่าขี้เหนียวใช่ครับคุณเป็นคนที่ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอชอบสิ่งอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่มักจะไม่มีความอดทนนะครับตรงนี้จะทำอะไรก็สำเร็จเท่าเขาเรียกว่าพอประมาณเท่านั้นเองจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่เสมอและอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือเบอร์28จะไปเกี่ยวข้องกับการพนันแทบจะทุกชนิดเลยนะครับเป็นไอบายมุกค่ะเส้นทางความเสื่อมใช่ตรงนั้นคือลอตเตอรี่เหรอใช่17ถูกไหมคะฉันถูก627เอ้ย672เพราะเลขมันสลับกันอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นก็รางวัลที่1อ่ะค่ะใช่มั้ยคะตรงนั้นแล้วก็ข้อนี้นะครับคือ28เนี่ยวันเจอมาท่านผู้ชมก็ได้สอบถามมาเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านด้วยบอกว่าอ้วนทําไมฉันหายใจหายคอไม่ดีแล้วรู้สึกไปหาหมอบอกว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันเกี่ยวกับโรคหัวใจใช่ครับ28นี้จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจโรคความดันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอตรงนั้นนะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอออกกำลังกายด้วยค่ะใช่ต้องไปหาหมอด้วยนะครับเหมือนบทพระราชนิพนธ์ในหลวงเลยนะฮะครับผมพระมหาชนกจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะครับ May all reader be blessed, chap with dumb and complex physical health เนี่ยถ้าน้องน้ำตาลชมรายการของเราแล้วฟังคำพี่เดียวไปตอบแล้วก็มงกุฎมงกุฎเลยใช่ไหมมิสยูนิเวิร์สเป็นของน้องน้ำตาลแน่นอนใช่ไหมครับอ่ะมา01เลย01เป็นเลขของความหักเหที่ยิ่งใหญ่นะครับต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากมาพอสมควรกว่าจะประสบความสำเร็จได้ตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกเลยว่าเลข0กับเลข1เนี่ยเป็นเลขที่ไม่ค่อยสนับสนุนกันตรงนั้นแล้วการที่คุณมีชื่อเสียงนะครับจะต้องพันฝ่าอุปสรรคมาพอสมควรอย่างแสนสาหัสแต่เมื่อคุณประสบความสำเร็จสุขภาพคุณจะแย่มันจะสับกันลักษณะอย่างนี้ครับคือทุกรูปแบบเลยนะโรคที่เกี่ยวข้องกับ01คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจความดันหมุนเวียนของเลือดเหมือนกับ28เมื่อสักครู่นี้ครับตรงนี้นะครับมา27คู่สุดท้าย
เป็นเลขของความไม่ที่ไม่สมหวังนะครับคือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมักจะประสบแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรตรงนั้นนะครับและอย่างหนึ่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มิตรสหายจะเอาเปรียบคุณเพื่อนฝูงเนี่ยจะคอยเอาเปรียบคุณอยู่เสมอตรงนั้นนะครับเครือญาติที่เคารพเนี่ยรักของเราตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตรงนั้นนะครับถึงแม้เขาจะให้การสนับสนุนเท่าที่ควรแต่บางครั้งคุณจะได้อย่างเสียอย่างเช่นคุณได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองคุณก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีคุณอาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเป็นธรรมดาของชีวิตอะค่ะมีได้ก็มีเสียครับ time to get and time to lot ครับผมตรงนั้นเพราะ27มันเป็นเลขที่ขัดแย้งกันพอสมควรอาจจะต้องสูญเสียเครือญาติถ้าเกิดเรื่องนั้นบางท่านนะครับผมพูดถึงบางท่านอาจจะต้องสูญเสียเครือญาติไปก็มีตรงนั้นนะครับระมัดระวังอย่างมากเลยคือการผ่าตัดรหัส27คือวนย้ำอยู่เสมอว่า27เป็นเลขที่ขัดแย้งเวลาเจ็บป่วยแนะนำเลยนะคะใช่เวลาเจ็บป่วยนะคะครับผมบางครั้งเนี่ยด้วยความเคารพเลยนะคะครับหาหมอหลายๆท่านนิดหนึ่งเพราะว่าแพทย์ท่านก็เรียนมาดีนะคะครับบางท่านก็อาจจะประสบการณ์น้อยหรือไม่งั้นก็งานเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมครับตรงนั้นก็อาจจะมีการผิดพลาดทุกคนมีข้อผิดพลาดกันได้ทุกคนมีข้อผิดพลาดหมดอย่างที่คุณเดียว่าตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองด้วยตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับคุณพิชิตค่ะคุณรวม50ผลรวม1969ค่ะ1969สำหรับคุณพิชิตหมายเลขผลรวม50นะครับเป็นเลขที่มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาโดยที่บางครั้งเราไม่คาดคิดบางครั้งมีทั้งโชคดีและโชคร้ายอยู่เสมอนะครับตรงนั้นบางครั้งโชคดีฟุกเอาเสียด้วยซ้ำไปตรงนี้นะครับแต่เลข5ขึ้นอยู่กับเลข0ว่าเลข0ต่อไปจะมีเลขอะไรตรงนั้นจะไปสนับสนุนตรงนั้นอย่างไรถูกมั้ยสุภาพสตรีเลขนี้นะครับถ้าใช้ถ้ามีนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะความผิดพลาดของชีวิตจะมีค่อนข้างอยู่สูงโอกาสที่เราจะเป็นโสดก็มีสูงโอกาสที่เราจะไปกินน้ำสาวแก่เหรอคะรู้ใจแล้วอย่าพูดคำว่าสาวแก่โอ้โหเมทโอกาสที่เราจะไปกินน้ำใต้ศอกของเราก็มีสูงตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเราดีสุดเชื่อมั่นในตัวเราดีที่สุดนะครับอันนี้อ้วนไม่ได้ว่าใครแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้เบอร์นี้และผลมันเป็นอย่างนี้จะเป็นทุกคนย้ำเลยฉันจะรู้เหรอว่าผู้ชายที่เข้ามาจีบฉันเนี่ยเขามีภรรยาแล้วใช่ไหมคะตรงนั้นเอื้ออาทรสักทีคงจะมีรักใจกลางกันจะทำฉันใดเมื่อใจรักกันสองเราหักห้ามใส่ไว้สิคะใช่ไหมคะแต่ห้ามไม่อยู่แล้วทำยังไงล่ะวิ่งเลยใช่ไหมเป้าหมายมีไว้พุ่งชนใช่ไหมเดิมแต่ห้าสุดก็แก้ไขกันได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทำวันนี้ดีที่สุดถูกต้องพรุ่งนี้มันก็จะดีเองนั่นแหละใช่ถูกต้องครับว่า50เนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะครับอ่ะมาดู19เป็นเลขของความสำเร็จนะครับทำทุกอย่างเนี่ยจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูครองก็จะเป็นที่ปรึกษาของเราได้เป็นอย่างดีนะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จพอสมควรแต่มีข้อแม้เนี่ยหัดถ่อมตัวไว้บ้างอย่ายิงทรนงมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เสียการเสียงานได้ถ้าเกิดคนอื่นเขาหมั่นไส้เพราะว่าแล้ว69ล่ะคะ69ตรงนี้เป็นเลขของการกลับหัวกลับหางเธอคือประเภทที่3ชอบใช้นะสังเกตดูดีๆอย่าไปพูดอย่างนั้นค่ะว่าไงคะอ้าวเลข6เนี่ยถ้ามองด้านหนึ่งมันก็เป็นเลข6ถ้าไปมองอีกด้านก็เป็นเลข9จ้าตรงนั้นเพราะฉะนั้น69เพราะฉะนั้นอย่าหลงมัวเมาและยึดติดอุดมคติการของตัวเองมากจนเกินไปแล้วอย่าถือดีตัวเองจนเกินไปเพราะเลขนี้จะเป็นคนที่แบบครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเค้าเรียกว่าบ้าคลั่งลัทธิพูดกันง่ายๆเลยว่าคือเป็นคนที่ยึดติดอุดมการณ์ถ้าคิดแล้วอยากให้คนอื่นคล้อยตามตัวเองศรัทธาได้แต่อย่าลุ่มหลงใช่ชีวิตจะกระท่อนกระแท่นพอสมควรโดยแต่อย่าลุ่มหลงใช่ครับโดยภาพรวมของคุณพิชิตเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่ายิงทรนงในตัวเองแล้วพยายามอ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าหากับเพื่อนถ้ามีปัญหาเพื่อนพร้อมช่วยเหลือคุณนะแล้วคนในครอบครัวก็ยังรักและเชื่อมั่นในตัวคุณเองและที่สำคัญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณด้วยจะเดินทางในทางที่ดีชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับรายการเรานะคะครับ SMS มาร่วมรายการที่4642828นะคะใช่ครับมี SMS เข้ามาใหม่0802970838เบอร์นี้เป็นยังไงบ้างคะควรจะเปลี่ยนดีไหมขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าใช้แล้วมีความรู้สึกสบายใจไหมแต่ในความรู้สึกคำว่า0838
ป็นเลขของค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับตีหน่อยนึงใช่คือพบกับปัญหาซ้ำซากใช่เตือนคือใช่คุณแก้ตั้งสติแล้วแก้ทีแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะผ่านไปเองมันจะผ่านไปได้ด้วยเองตรงนั้นแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยแก้ปัญหาได้แต่ถ้าถามว่าสาหัสสาการไหมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการกระทำของตัวเองผลลัพธ์และผลตอบสนองที่เข้ามาเพราะว่า08มันเป็นเลขค่อนข้างที่เกี่ยวกับการเสียเงินเสียทองโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการโดนถูกหลอกหักหลังเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอตรงนั้นนะครับสรุปกันง่ายๆถ้าเป็นไม่ได้ลองหาเบอร์สำรองเข้ามาใช้อีกเบอร์หนึ่งแนะนำตรงนี้เลยนะครับถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษอยากให้แฟนรักแฟนหลงตรงนี้แฟนเข้าใจคุณนะครับคุณทำเพื่อครอบครัวรักครอบครัวตรงนี้ครับจาก0838ลองแก้มาเป็น4156ดูสิครับชีวิตจะดีขึ้นไหมจากความสบายดีขึ้นไหมคุณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเขาค่ะใช่ครับตรงนั้นนะครับมันจะทำให้ดีขึ้นมากเลยตรงนั้นนะครับมาท่านต่อไปเลยคือใครครับคุณบุภาค่ะผลรวม48ผลรวม48ค่ะเลขท้าย7787ค่ะโอเคนะครับสักครู่นะครับตรงนี้พอดีมีโทรศัพท์เข้ามานะครับแฟนรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจากไหนโทรจากไหนครับจากโคราชครับจากโคราชนะครับชื่อสัญญาณชัดดีไหมครับดีครับดีครับติดตามชมรายการของเราทางไหนครับทางเนี่ยในคอมนะฮะชั้นนั้น8ไลฟ์โซ่ดูได้ค่ะดูในมือถือก็ได้ค่ะมีคำถามที่จะถามอะไรครับเชิญถามได้เลยครับผมอยากจะเปลี่ยนเบอร์ให้แฟนนะครับแล้วก็ค้าขายธรรมดาเนี่ยนะฮะพอดีเขาทักท้วงมาอ๋ออยากจะเปลี่ยนเบอร์นะครับว่าแฟนค้าขายใช่ไหมครับตรงนั้นใช่ครับบวกแล้วเนี่ย10ตัวคุณได้ผลรวมเป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้บวกเลยผมบอกเลยได้ไหมครับได้ครับบอกเลยครับ094 09เบอร์ใหม่นะครับเป็นเบอร์ใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนให้เขาพอดีผมไปครับผม094แล้วก็อะไรครับ451 451ครับ9563 9513ตรงนี้นะครับคือถ้าทำธุรกิจนะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมชวนเบอร์ให้นะ0944519513ถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมครับไม่ถูกครับ0940094ครับ651ใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว9513ใช่ไหมครับ69563ครับ9563ใช่ไหมครับใช่ครับทำธุรกิจกับเรื่องการค้าใช้ได้ครับตรงนั้นครับตรงนี้เกี่ยวกับด้านทำธุรกิจตรงนี้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับแต่นิดนึงครับตรงนี้เบอร์นี้นะครับตรงนี้ก็คืออย่าเขาเรียกอะไรนะถ้าทำธุรกิจต้องพยายามหมั่นแบบเขาเรียกอะไรนะเสน่ห์เบอร์นี้จะอยู่ที่ปากพูดตรงๆเลยครับและต้องระมัดระวังอารมณ์นิดนึงครับตรงนั้นพยายามทำยังไงก็ได้ให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับลูกค้าเพราะเบอร์นี้เนี่ยจะติดค่อนข้างที่ก็เรียกอะไรนะบางครั้งเนี่ยออกจากค่อนข้างหญิงนิดๆหรือว่าบางครั้งจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางครั้งเนี่ยอารมณ์จะวู่วามนิดนึงแต่เบอร์นี้จะให้ความสนิทเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการค้าขายเรื่องยานพาหนะรถยนต์ตรงนี้ตรงนั้นมันจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมที่โทรมาเนี่ยนะครับหรือแฟนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะว่าตั้งสติให้ดีวันนี้เราจะทำอะไรไม่ว่าจะเจออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเสมอเพราะเบอร์นี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยช่วยเหลือพี่ด้วยครับเป็นเบอร์ที่ดีนะคะในภาพรวมใช้ได้ครับตรงนี้ในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินกับเรื่องค้าขายช่วยได้พอสมควรเลยตรงนี้นะครับตอนนี้มีปัญหาอะไรป่าวคะก็เบอร์เก่าก็เขาว่าไม่ค่อยดีอะฮะเบอร์เก่าเบอร์อะไรครับ081081ครับ967967นะครับ2039ใช่ครับเบอร์นี้คุณทำอะไรคุณจะประสบแต่ความผิดหวังแล้วก็จะมีแต่อุปสรรคเข้ามาเยอะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเป็นคนที่จะนั่งจะนอนคุณจะแบกความทุกข์อยู่ตลอดเวลาและอีกอย่างนึงสภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรตรงนี้จะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเบอร์เก่านะครับถ้าเป็นเบอร์ใหม่ตรงนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างแบบว่า
้าเป็นนั่นก็คือเท่าตัวแล้วกันภาษาชาวบ้านเราจะดีขึ้นกว่าเป็นเท่าตัวทางด้านความคิดความอ่านจะใจเย็นขึ้นแต่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอารมณ์นิดหน่อยเบอร์นี้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นมาจะเป็นคนที่ค้นเก็บกดนะครับคือเบอร์ที่พี่ให้มาเมื่อสักครู่เนี่ยคือ9563เนี่ยจะเก็บกดนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเก็บกดมันอย่าไปเครียดมากปล่อยสบายๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นซึ่งต่างกับเบอร์ที่พี่ให้มา2039เนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาระยุ่งเหยิงและบางครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีหนี้สินพอสมควรแบกตรงนั้นพอสมควรตรงนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยเครียดมากตรงนั้นแต่พอมาใช้เบอร์นี้พี่จะเย็นลงครับไม่ทราบว่าทะเบียนรถที่ขายของทะเบียนอะไรครับรถที่ใช้อยู่ทะเบียนอะไรครับใช่ครับ3609 3609 3609ใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเบอร์นี้นะครับเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของพี่รถคันนี้นะครับไปไหนไปกันทำอะไรไปกันบอกนิดนึงก่อนเดินทางออกจากบ้านออกไปทำมาหากินแม่ย่านางรถของพี่ดีครับตรงนั้นเป็นไปได้ขึ้นมาบอกแม่ย่านางไปด้วยกันเนาะไปช่วยกันทำมาหากินตรงนั้นพวงมาลัยดาวเรืองและพวงมาลัยดอกมะลิสักพวงหนึ่งตรงเนี้ยเอาไว้เขาเรียกกันนะไหว้พระนะหน้ารถตรงนี้แล้วถ้าเป็นไปได้นะเขาเรียกว่าชัดๆเลยนะครับสวดอิปิโสแบบย่อขึ้นมาพี่ประสบความสำเร็จในการทำมาหากินค้าขายไปที่ไหนก็จะมีคนรักและเมตตาครับตรงนี้ครับชัดเจนนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับครับโอ้ขอบพระคุณมากครับแล้วเบอร์เก่าเราควรจะเลิกทันทีหรือว่าต้องยังไงครับผมไม่เข้าใจคือเบอร์เก่าของพี่เนี่ยถ้ายังจะต่ออยู่คือเป็นเบอร์สำรองแล้วโทรมาถ้าเกิดมีลูกค้าโทรมานะครับหรือมีญาติพี่น้องโทรมาบอกว่าเดี๋ยวรบกวนโทรเข้ามาเบอร์ใหม่นะเพราะเดินหน้าเบอร์นี้จะไม่ได้ใช้แล้วค่อยๆสับไปครับตรงนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะถ้าเปลี่ยนกระทันหันไปเลยเนี่ยมันจะทำให้คนที่ติดต่อเราอยู่เสมอไม่สามารถเบอร์ที่บอกเบอร์แรกเนี่ยเป็นเบอร์ที่ดีอะค่ะใช่ครับค่อยๆบอกไปว่าเบอร์2039เนี่ยเราจะเลิกเดินหน้าแล้วเดือนเรามาใช้เบอร์นี้นะเดี๋ยวก็มันก็จะเข้ามาดีพอจนเรียบร้อยหมดแล้วก็ยกเลิกเบอร์นี้ไปเลยครับตรงนี้เพราะว่าเบอร์นี้เนี่ยบริวารจะสร้างปัญหาให้คุณเยอะมากเลยนะครับ39ตรงนี้จะทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยประสบความสำเร็จจะมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการเถียงกันอยู่สม่ำเสมอตรงนี้นะครับแต่ถ้าเบอร์นี้คุณจะใจเย็นกว่าเดิมเยอะแล้วทำอะไรเนี่ยจะเขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายกันดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จพอสมควรครับพี่ครับตรงนั้นขอบคุณคุณลูกค้าค่ะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีมีปัญหาเรื่องภาษีโทรมาหาเดียวได้นะคะ0865143139 RVB เป็นธีกิจและกฎหมายค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณการอย่างสูงเลยครับครับผมมาท่านตอบเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านที่โทรมาจากโคราชนะครับมาแล้วก็โทรมาได้ทั่วโลกนะคะชาวต่างประเทศก็โทรมาคุยกับเราได้เพราะว่าภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเย่อลิตเติ้ลชอบอะไรที่ทำอย่าเล่นนะครับทั่วโลก 1,806,945 ตามที่ขึ้นนี้เลยที่ขึ้นนี้เลยนะครับตรงนั้นนะครับแล้วประเทศไทยก็02,942,348มาสักครู่นี้นะครับตรงนั้นคุณรำไพรออยู่ผลรวม41นะคะคุณรำไพร8332ค่ะ8332นะครับผลรวม41เป็นเลขของความฉลาดเฉลียวในการทำมาหากินฉลาดเฉลียวในการใช้ชีวิตของคุณมีมันสมองที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างเก่งค่อนข้างชัดเจนมากเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของคนทั่วๆไปนะครับงานที่คุณทำถ้าคุณสามารถติดต่อเจรจาไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศจะให้ผลค่อนข้างที่จะชัดเจนสม่ำเสมอแต่มาดูครับ8338เมื่อสักครู่นี้นะครับ3883นะครับเป็นเลขของเคราะห์กรรมหรือเกิดอุบัติเหตุชีวิตจากพังทลายเพราะอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ของคุณเองของคนที่ใช้เบอร์นี้นะครับเบอร์8338นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับ8338ถ้าใครมีนี่คือความหมายของเลขไม่ได้หมายความว่าทุกคนใช้แล้วเป็นครับใช้เหตุผลให้เหนือกว่าอารมณ์ครับใช่ครับเพราะว่าเบอร์นี้ใช้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอจะมีการแตกหักและระวังให้มากที่สุดจะไปเกิดอุบัติเหตุทางด้านฝูงชนตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงนิดนึงนะครับเบอร์นี้จะไปเกี่ยวข้องกันมากเลยคือ3883จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทางราชการกันแล้วกันตรงนี้เอาเป็นว่าเราไม่ขอใช้คำแรงเอาเป็นว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับสถาเจ้าหน้าที่ของทางราชการตรงนั้นซึ่งจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องสรุปกันง่ายๆเราจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องคดีความจะมีคดีความเข้ามากันค่อนข้างที่จะคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันบ้างใช่ครับไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเยอะแยะใช่ครับตรงนั้นอ่ะมา32นะครับเป็นเลขของคู่เสน่หา
2-3 นะครับคุณรำไพคุณเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะสุภาพสตรี2-3เหมาะกับคุณนะครับเพราะว่า2-3คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ยั่วยวนคือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยขอความช่วยเหลือเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุนคุณเมตตาและสงสารคุณคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากกับการที่คุณทำธุรกิจขอความช่วยเหลือหรือว่าทำธุรกรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่คุณทำกับเพศตรงข้ามอย่าทำกับเพศเดียวกันนะครับเพราะถ้าเพศเดียวกันจะสกัดดาวรุ่งนะครับแต่คุณมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามถ้าคุณมีสามีสามีจะหึงคุณรักคุณและห่วงคุณด้วยนะครับจะบอกให้แต่คุณลำไพเขาก็ซิปมาค่ะว่าฉันไม่เคยมีอะไรกับทอมนะค่ะไม่มีอะไรกับทอมแต่ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงครับเพราะชีวิตจะตกต่ำได้ถ้าคุณมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปและไปมั่วสุมเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขต่างๆทำให้ชีวิตคุณตกต่ำเพราะฉะนั้นเบอร์นี้จะไปเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตัดใจตรงนี้ไปเลยคือความแห่งการทางความเสื่อมอบายมุขตามศาสนาพุทธมี6อย่างค่ะใช่อะไรบ้างจ๊ะเธออย่างที่5เหรอคะค่ะคืออะไรคะเกียรติค้านการงานอ๋อแล้วอย่างที่5ล่ะคบคนชั่วเป็นมิตรหันมาทางเราพอดีเลยเราเป็นคนดีนะจ๊ะตรงนั้นอ่ะมาท่านสุดท้ายเดี๋ยวเวลาเราจะไม่พออีกท่านนึงคือคุณเกียรติณภาค่ะคุณเกียรติณภาเลยนะจ๊ะรวม51ภาพรวมผลรวม51นะผลรวมนะ51เนาะ8548 8548นะครับภาพรวม51เป็นเลขค่อนข้างดีชัดเจนตรงนี้นะครับทำอะไรจะประสบความสำเร็จพอสมควรและค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับครอบครัวคุณค่อนข้างที่จะพร้อมหน้าพร้อมตาพอสมควรนะครับการเงินการทองนี่คือความหมายของคู่นี้นะครับความหมายน่าดีมากเลยภาพรวมออกมาดีมากเลย51ใช่ครับแต่จะไม่มีข้อเสียตรงนี้นะครับคือ85 85ใช่ครับเพราะ85เป็นเลขของการหลงผิดนะครับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคือเชื่อในสิ่งที่ผิดๆตรงนี้นะครับและจะเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งเสมอบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณคิดบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องนะครับคุณจะเห็นผิดเป็นชอบแล้วคุณจะล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเพราะว่าคุณเอาความคิดของคุณตัวเองไปที่ตั้งโดยที่คุณไม่ฟังเหตุผลคนอื่นที่ท้วงติงว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำนั้นอาจจะไม่ถูกต้องคนอื่นบ้างนะคะใช่ครับตรงนั้นคุณเกศนภาใช่ครับและเบอร์นี้นะครับจะไปเกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีคมตรงนี้บางครั้งคุณอาจจะโดนลอบทำร้ายด้วยซ้ำไปตรงนี้และจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคสายตาโรคไตโรคปัสสาวะอักเสบตรงนี้นะครับอย่าประมาทค่ะไม่ต้องอะไรมากค่ะฉันอาหารอาวุธมีคมหมดเลยค่ะถือขวดโซดาถุงรั่วค่ะแตกเลยโหยขวดโซดาฝายังไม่ได้เปิดมันก็ระเบิดนิดนึงจ้าตรงนั้นนะคะอามา48ความหมายของ48เป็นเลขของความหลงผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังคำพูดเพราะ48คุณจะมีศัตรูเพราะว่าคำพูดของคุณเองคำพูดเนี่ยคมกว่าดาบนะคะใช่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำใช่เพราะว่าคำพูดบางคำพูดเนี่ยทำให้คุณเนี่ยทำให้คนที่เขารับฟังเนี่ยครับเจ็บใจไปได้ตลอดชีวิตก็ได้ใช่ครับตรงนั้นนะครับตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นภาพรวมของคุณเกศนภาที่ถามมาว่าดีไหมภาพรวมใช่ได้แต่เมื่อมาดูเรียงทีละตัวแล้วคุณจะประสบปัญหาและเจอปัญหาอย่างที่อ้วนอธิบายไปลองพิจารณาดูว่าจะเปลี่ยนไหมแล้วลองจะหาเบอร์อื่นที่อยากจะมาสำรองเป็นเบอร์สำรองอีกสักเบอร์หนึ่งไหมตรงนั้นถ้ายังไงก็ลองโทรมาที่0928805624ก็ได้เบอร์อ้วนสามารถสอบถามเป็นการส่วนตัวได้ตอบให้ฟรีหรือว่าจะ SMS มาที่4642828ก็ได้นะครับยินดีตอบคำถามท่านผู้ชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับมีทะเบียนรถนะคะ8113ค่ะ8113 SMS เข้ามา8113ชีวิตจะดีหรือเปล่ารวมกันเป็นทั้งหมด13ใช่ไหมครับถูกไหม13โอเคได้ตัวเดียว4ใช่ไหมคะนี่เก่งแล้วคนเดียวเราตรงนี้คือเป็นเจ้าของสำนักงาน RVB บัญชีกิจและกฎหมายจ้าตรงนั้นโทรหาดิฉันได้นะคะ027520521จ้าตรงนั้นเลยใช่ไหมครับโอเคเลข4คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไหวพริบปัญญาคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงนั่นแหละคือคุณจะไม่ค่อยเสียเปรียบใครง่ายในการทำธุรกิจในการทำงานในการอันนี้เป็นมีไหวพริบนี่ดีนะคะแต่ฉลาดแกมโกงนี่ชมหรือด่าไม่ใช่บางครั้งเราก็ต้องเอาตัวรอดสังคมปัจจุบันนี้ถ้าเราเสียเปรียบเขาอยู่ตลอดเวลาเราก็แย่สิถูกไหมท่านผู้ชมตรงนั้นอันนี้ถ้าเห็นถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรนะ
เห็นกับอ้วนนี่กับคำว่าชีวิตเราบางครั้งเราไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นเขาแต่เราปั่นกันก็รู้จักการปั่นกันยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการจวนัมเบอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับวันนี้สิ่งที่อ้วนดีใจมากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะน้องนายมานั่งเป็นตากล้องให้กำลังใจมาเยอะมากเลยโชว์รู้สึกว่าในห้องนี้อากาศสดชื่นมากตรงนั้นโอเคนะครับอันนี้ครบถ้วนสำหรับเบอร์เมื่อกี้นักร้องเนี่ยจ้าก็เห็นปื้มเขาจ้าพอเขารับหลังเขาหน่อยเดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้องนายถ้าไปแล้วตอนนี้น้องนายมาแทนที่งานตัวนี้เราไม่ได้คุณเจ้าชู้ชื่ออะไรนะลืมนักร้องนะชื่อโจนัสนะถ้าจำไม่ผิดนะตรงนั้นน้องพี่โจนัสเขาชวนฉันไปฟิชเชอริงเนี่ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยตอบจบลงไปเลยตรงนั้นฟิชเชอริงเพลงนะคะอย่าคิดมากใช่นี่ก็ไม่ใช่คุณเจ้าชู้เหมือนกันตอนนี้โจนัสไปแล้วตอนนี้น้องนายมาแทนแล้วก็ควรเอาน้องนายเราควรที่เขาเรียกโบราณเขาเรียกว่าไงนะสิบเบี้ยใกล้มือร้อยเบี้ยไกลมือถ้าเราไม่เอาคนใกล้มือแล้วเราจะไปเอาใกล้มือเราก็อดกินสิเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมท่านผู้ชมถ้าถูกต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะคะตอนนี้เรามาพักสักครู่ช่วงหน้าจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีอะไรเอาบะแค่เพกเอาแค่ด้วยสามารถเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องให้เด็กเขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณโคราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้ไม่ได้หายไป
จากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับตรงนี้ช่องทางรับชมได้ที่นะครับ www.thaitv8.com เรากดทุกรุ่นนะครับดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าใช้นั่น8เลขสีชมพูม่วงนะครับสายสดอะไรได้เธอสายสดตอนนี้02-942-3498ครับผมเมื่อสักครู่มีโทรมาจากโคราชใช่ครับตรงนั้นหรือทั่วโลกก็ได้ค่ะ1,800-694-5145เพราะเราภาษาอังกฤษเนี่ยเราพอฟังได้อะลิตเติ้ลอะลิตเติ้ลตรงนั้นใช่ไหมครับตัวนี้เอานะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีจิตปรึกษาคนเดียวได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องเสียภาษีแล้วค่ะปิดงบ RVB บัญชีกิจและกฎหมายเนี่ยเราทำให้คุณเสียภาษีถูกต้องและประหยัดภาษีให้คุณได้ค่ะใช่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งดีๆที่อ้วนเอามาฝากท่านผู้ชมคือเห็ดเหรียญซื่อนะครับเพราะว่าเราช่วยกันนะครับบำรุงรักษาตัวเราเองนะครับเราดูแลคุณพ่อคุณแม่เราทำให้สุขภาพก็เป็นสมุนไพรแล้วก็เห็ดเหรียญซื่อเนี่ยคนไทยก็สามารถปลูกได้แล้วนะคะใช่ครับเม็ดละแค่2บาทเองกระปุกนึงมี100เม็ดส่งทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับไปเห็นเดินไปส่งให้เลยเหรอฮะอ๋อส่งทางไปรษณีย์จ้ะตรงนี้ผลตอบรับพอได้ไม่น่าถามใช่ไหมครับเธอตัวนั้นอ่ะมาเวลาแล้วเหรอเลขทะเบียนรถนะคะคือตอง4ผลรวม12เลขตัวเดียว3เลขตัวเดียว3นะครับเมื่อกี้ขอนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยที่ทำท่านี้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 เนี่ยครับทำเรียนแบบเด็กอนุบาลอ๋อทำเรียนแบบเด็กอนุบาลนึกว่าใบหวยน้องเขาเรียนเขาเรียกว่าจินตคณิตแต่ดิฉันไม่ได้เรียนมาแล้วค่ะแค่อยากน่ารักเหมือนเขาครับผมตรงนั้นอ่ะมาตอบเลยหมายเลข3คือต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินอย่างรุนแรงและรถคันนี้ค่อนข้างที่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณยังผ่อนชำระหรือว่ายังเป็นผู้เช่าซื้อยังต้องเหน็ดเหนื่อยอีกมากเพราะฉะนั้นหรือว่าเป็นการที่ว่าเรายังจะต้องผูกพันกับรถคันนี้โดยที่เราเป็นเจ้าของแหมค้างไปวันครึ่งวันโทรมาจังโทรทำไมมีตังค์ก็จ่ายแล้วอุ้ยจ่ายแล้วรุนแรงเกินใช่ไหมครับไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายกันดีๆหน่อยนะคะใช่ตรงนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าคุณต้องเหน็ดแต่ต้องคุณอดทนนะครับเพราะฉะนั้นความอดทนเป็นสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับมาท่านต่อไปเลยครับเพราะว่าคุณวิไลของขึ้นเวลาจะทวงโดนทวงเนี่ยค่ะทะเบียนรถของคุณวิไลค่ะ2762ผลรวม17เลขตัวเดียว8เลขตัวเลขตัวเดียว8เป็นเลขของการที่เราจะต้องไปพบและเจอสิ่งพูดง่ายเจออุบัติเหตุค่อนข้างที่จะบ่อยหรือว่าอย่าประมาทรถของเราเนี่ยจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยมาอาศัยพึ่งพิงรถของเราหรือว่ามาเราต้องไปประสบพบเจออยู่บ่อยมากเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับเราอย่าไปเขาเรียกอะไรนะไปเป็นเสียเองเราไม่ขับใช่ครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยครับคุณไลล่านะคะคุณไลล่าเลขทะเบียนรถ6521ผลรวม14เลขตัวเดียว5ค่ะเลข5นะครับคุณยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับรถคันนี้จะให้คุณมากนะครับคุณไปไหนมาไหนคุณไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับรถคันนี้เนี่ยนำใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นตัวของคุณเองว่าคุณจะทำยังไงให้คุณนั้นมีความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของคุณตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลอันนี้มันต้องสอดคล้องหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ทะเบียนรถอย่างเดียวแต่ทะเบียนรถอันนี้คือหมายความว่าคุณใช้แล้วดีเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วเรามีทะเบียนที่ดีแล้วเราต้องระมัดระวังในการขับรถด้วยนะครับเพราะอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องเคราะห์กรรมย้ำนะครับตรงนี้มาท่านต่อไปเลยครับค่ะคุณสุมิตรนะคะเลขทะเบียนรถ137ผลรวม11
เลขตัวเดียว2ครั้งใช่ครับเลข2นี้ทุกครั้งที่ท่านผู้ชมถามมาเลข2หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์และจุกจิกจุจี้และพูดมากขี้บ่นเพราะฉะนั้นระมัดระวังและใส่ใจคนที่เพื่อนร่วมทางคุณด้วยบางครั้งคุณพูดจาไม่เข้าหูก็อาจจะมีเรื่องไม่เหมาะสมในรถก็ได้อาจจะทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันในรถเลยใช่อาจจะมีปัญหาตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังอารมณ์ตัวเองและระมัดระวังอย่าให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่ว่าขับรถก็อย่าโทรใช่ครับเมาก็จอดรถทิ้งไว้เลยค่ะใช่ครับตรงนั้นกลับบ้านยังไงอ่ะกลับบ้านแท็กซี่ไงถูกไหมจะสำหรับโรงแรมนอนไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเมาอ่ะค่ะถูกไหมแต่วันนี้สำหรับอ้วนเนี่ยมีน้องนายขับรถไปส่งแล้วสบายใจแล้วตรงนั้นคุณสิริค่ะทะเบียนรถ41เอ้ย541ค่ะก็มาว่าอิจฉาจีบกันออกรายการผลรวม10เลขตัวเลข1เดียว1เลข1ใช่ไหมไม่ใช่เลข9หรือน้องนายเราไม่ใช่ใช่ไหมเลข1คือคุณเป็นคนค่ะดูนิ้วก่อนดูนิ้ว1อย่างนี้ใช่ไหมคุณเป็นคนที่ใจคอหงุดหงิดและใจร้อนเดียวคนนี้เวสติ้งสตูดิโอค่ะโดยทีมงานของเรานะคะราคาไม่เรื่องราคาเราไม่ต้องมาพูดถึงไม่พูดให้ฟรีก็ได้แต่เราทำให้คุณสวยนี่ตรงนั้นโดยมีพี่โม่ด้วยใช่ไหมอ่ะเลขหนึ่งคุณเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดใจร้อนวู่วามคล้ายๆกับเบอร์สองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติให้มากในการขับรถเขาปาดหน้าปาดหลังคิดว่าช่างเขาปล่อยเขาไปเราไม่ต้องไปตามบี้ปัญหาเล็กๆน้อยบางครั้งให้อภัยได้ให้อภัยกันเราอยู่ร่วมกันบนท้องถนนนะครับเราคิดว่าการให้อภัยคุณไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะใช่ครับมีแต่ได้แล้วก็ได้นะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับมาตรงนี้ท่านสุดท้ายหรือเปล่าครับคุณสิริก่อนสิคุณสิริไปแล้วนะคะครับผมคุณสุทินคุณสุทินเลขทะเบียนรถ877ผลรวม22เลขตัวเดียว4ทางเลขตัวเดียว4นะครับเหมือนกันแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะฉลาดแกมโกงเหมือนเมื่อสักครู่ตรงนี้นะครับคือเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งพูดง่ายๆไม่ค่อยจะเสียเปรียบใครง่ายๆตรงนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งทำอะไรแค่พลิกนิดเดียวนะมันความหมายมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนไม่เธอเปลี่ยนอารมณ์เลยนะคะใช่ไหมครับตรงนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยชีวิตดีดีใช่ไหมเธอตรงนั้นบางครั้งที่ I am so sad ฉันเศร้าหมองมากเนี่ยใช่ไหมแค่ท่องไว้ว่าชีวิตดีดีชีวิตก็จะดีขึ้นเลยเนาะตรงนั้นเนาะนะโอเคครบนะทะเบียนรถมี SMS เข้ามา0855195421เรื่องงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่ฝีปากคุณอยู่ที่ปากคุณเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ให้คุณทางด้านการเจรจานะครับตรงนั้นคุณมีฝีปากคุณมีความคิดคุณมีมันสมองค่อนข้างเป็นเลขที่ดีใช่ครับแต่เสียตรง21ตรงนั้นเท่านั้นเองเพราะระมัดระวังอย่าหลงตัวเองและอย่าคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องตรงนั้นนะครับเพราะถ้าคุณหลงระเริงจนเกินไปน่ะมันจะทําให้คุณเสียการเสียงานได้นะครับเป็นเลขค่อนข้างที่จะใช้ได้พอสมควรตรงนี้นะครับมั่นใจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับตรงนั้นอย่าอวดดีค่ะใช่ครับตรงนั้นอย่าอวดดีนะครับตรงนั้นเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเราไม่ต้องเบรกเรามาตอบเกี่ยวกับเรื่องบ้านเลยดีกว่าเอ้ยบ้านเลยบ้านเลขที่นะคะครับผมบ้านเลขที่210/140ของคุณสุธิดานะครับของคุณสุธิดาผลรวม7ค่ะเจอจังๆเลยครับตรงนี้คุณสุธิดาตอบเลยนะครับเป็นบ้านที่มีคุณคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่เนี้ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วคุณจะเหนื่อยและเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับผู้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยจะเกิดความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจการทำมาหากินในแต่ละวันตรงนี้ค่อนข้างมากระมัดระวังคืออย่าให้มีสภาพที่ค่อนข้างอยู่แล้วแบบเขาเรียกว่าไม่น่าอยู่คือบ้านต้องเก็บให้สะอาดและโล่งตรงนี้ถ้าคุณทำบ้านให้โล่งให้โปร่งให้โปร่งไปเลยนะครับมีต้นไม้หน้าบ้านอยู่เนี่ยมันจะดีมากใช่ครับมันจะดีมากเพราะว่าบางทีเนี่ยทึบไปอับไปเนี่ยยุงแมลงมาอาศัยอยู่เยอะแยะไข้เลือดออกนี่ก็อันตรายกับสุขภาพใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะมาบ้านหลังต่อไปเลยครับคุณรัตนาค่ะโอ้ยบ้านเลขที่688/403สงสัยหมู่บ้านใหญ่ใช่ไหมครับตรงนั้นผลรวม29เลขตัวเดียว2ครั้งเลขตัวเดียว2นะครับเป็นเลขของบ้านหลังนี้คือผู้หญิงมักจะเป็นใหญ่อยู่เสมอคือทำอะไรเนี่ยผู้หญิงมักจะเป็นผู้นำเมื่อผู้หญิงเป็นผู้นำแล้วเนี่ยคือต้องเปรียบได้ดังสุภาษิตผงเหนือมังกรอ๋อตรงนี้ก็คือต้องพยายามนิดนึงคือที่บ้านเนี่ยเหมือนคล้ายๆบ้านเลขหนึ่งแต่ถ้าบ้านควรจะมีอ่างน้ำตรงนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วคือตำแหน่งซ้ายมือเนี่ยเอาไว้อ่างน้ำหรือว่าต้นไม้หรือว่าเลี้ยงป่าไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยจะทำให้บ้านร่มรื่นและหน้าเย็นสงบเรียงครับผมเลี้ยงป่าดุก
เผือกปลาแรดเผือกปลาแรดเผือกเลยนะคะใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพอดีเนี่ยไอ้นี่มันเอี้ยกินหมดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลาหางนกยูงแทนใช่ไหมครับอ่ะมี SS เข้ามาเลขที่บ้าน51ชีวิตเป็นยังไงบ้านเลขที่นี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับชอบแต่งบ้านจุกจิกเล็กๆเล็กน้อยตรงนี้ถ้าหน้าบ้านหาโมบายกระดิ่งมาติ่งเนี่ยจะทำให้เสียงบ้านนั้นแบบน่าอยู่แล้วก็ปล่อยให้ลมพัดผ่านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเข้าได้สะดวกสบายตรงนี้จะเป็นบ้านที่น่าอยู่มากเอาเป็นระฆังขนาดนี้เลยดีไหมคะจะได้มีความสุขมากเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณแต่งบ้านคุณให้น่าอยู่แล้วมีโมบายลมพัดเบาๆเนี่ยจะทำให้คนสดชื่นคุณกลับมาจากทำงานคุณเปิดประตูบ้านเข้ามาลมพัดเบาๆเสียงกระดิ่งคุณจะมีความสุขมากเพราะคนที่อาศัยบ้านหลังนี้ชอบตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆจุกๆๆๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงนั้นน่ะเป็นคนที่ชอบลักษณะอย่างนี้และบ้านหลังนี้น่ะคุณเข้ามาแล้วคุณจะมีความรู้สึกอบอุ่นสุขสบายถึงแม้ว่าบ้านจะหลังเล็กแต่คุณเข้ามาแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับบ้านเลขที่นี้นะครับอ่ะมาท่านผู้ชมท่านต่อไปเลยคือคุณอะไรนะครับคุณสมหมายคุณรจนาหรือเปล่าคะเอาล่ะคุณสมหมายไปแล้วใช่มั้ยมาคุณสมหมายไม่จ้าเลขที่426/23ผลรวม17เลขตัวเดียว8ค่ะเลขตัวเดียว8เลข8เป็นเลขของราหูตรงนี้ครับบ้านหลังนี้จะไปเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพวงการบันเทิงการต่างประเทศแต่มีข้อแม้นะครับระมัดระวังนะครับบ้านหลังนี้จะต้องทำให้บ้านน่ะแสงเข้าได้อยู่ตลอดเวลาต้องให้บ้านปลอดโปร่งตรงนี้นะครับอย่าปิดมืดทึบเพราะไม่งั้นสุขภาพคุณแย่นะครับเพราะว่าบ้านเลขที่นี้จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรตรงนั้นต้องให้แสงผ่านเข้าอยู่ได้ตลอดเวลาบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเยอะนะครับใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับก็คืออาจจะติดกระจกเพื่อให้แสงสว่างรอดได้ใช่ครับถ้าเกิดแสงสว่างผ่านได้ตลอดเวลาบ้านหลังนี้จะน่าอยู่มากแล้วก็สุขภาพจะดีขึ้นถ้าคุณปิดทึบสุขภาพคุณแย่นะครับตรงนี้มาท่านต่อไปเลยคุณอนันต์ค่ะบ้านเลขที่512/97ผลรวม24เลขตัวเดียว6ค่ะเลขตัวเดียว6เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ครับคือเป็นคนที่ชอบศิลปะบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องสนุกสนานนะครับหน้าบ้านมีโมบายแขวนไว้แล้วก็ให้ลมพัดผ่านเข้าได้ทั้ง2ตรงนี้นะครับผ่านบ้านโมบายเล็กๆจุ๋มจิ๋มใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับมีเพียงเสียงเบาๆหรือว่ามีเสียงเขาเรียกว่าเสียงดนตรีเสียงเพลงเบาๆบ้านจะน่าอยู่และบ้านสะอาดสะอาดตรงนี้นะครับจะทำให้โล่งและน่าอยู่มากเพราะบ้านที่มีฟังก็ได้ใช่ครับหรือจะให้ดิฉันไปร้องข้างๆหูใช่ไหมครับเธอตรงนี้โอ้โหตรงนั้นมาแล้วนะครับมี SMS เข้ามา083-496-5522สุขภาพความรักเป็นอย่างไรตรงนี้อ่ะอยากให้คุณเดียวบอกท่านผู้ชมว่า55เป็นเลขเบิ้ลใช่ไหมครับก็ดีกว่าสุขภาพนะคะเลข5ตัวเดียวใช่ไหมครับ22เนี่ยสิคะเป็นยังไงครับท่านผู้ชม5522คุณเลข5เนี่ยคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคุณจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่22เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรระวังจะเขาเรียกอะไรหักเหอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆเลยว่าบางครั้งจะไปไม่ถึงฝั่งก็ขอให้คุณมั่นคงนิดหนึ่งใช่ครับตระหนักและตั้งใจและเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้ให้มากๆอย่าไปฟังคนอื่นมากเกินไปแล้วสิ่งที่คุณจะเจอมากที่สุดคือความไม่จริงใจที่คนเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นระมัดระวังและเชื่อมั่นในตัวเองไว้ดีที่สุดครับอย่าฟังคนอื่นมากจนเกินไปนะครับเพราะผลสุดท้ายคุณจะต้องเป็นคนที่แย่เองเลยนะครับตรงนั้นเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่คุณต้องระมัดระวังตัวเองนะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตตรงนี้นะครับนะครับโอเคคุณอุไรท่านหนึ่งนะคะท่านสุดท้ายนะไปนานจะหมดแล้วครับ122/104ผลรวม10เลขตัวเดียว1ค่ะเลขตัวเดียว1เป็นเลขของผู้นำนะครับเหมาะสมกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งงานที่มีหน้าที่งานรับผิดชอบสูงๆห่วงจุ้ยในบ้านคือคุณต้องทำให้หน้าบ้านเนี่ยสูงนิดนึงเป็นเนินปลูกต้นไม้นิดนึงแล้วจะทำให้บ้านน่าอยู่เพื่อสิ่งอะไรที่ยังไม่ดีขึ้นมาจะได้ถูกพัดออกไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับครบถ้วนแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วจริงๆก่อนที่เราจะจากไปก็ฝากท่านดีๆไว้นะครับก็คือถ้าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัญชีติดต่อคนเดียวได้ที่023373274นะครับเบอร์มือถือคนเดียวนะครับ0615932442แล้วปัญหาท่านใดนะครับที่ไม่กล้า SMS เข้ามาโทรหาอ้วนได้ที่0928
080-5624นะครับสามารถพูดคุยได้อ้วนไม่คิดสตางค์นะครับตอบให้ฟรีเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามอ้วนมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนต้นจนนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอ้วนด้วยจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อๆไปตรงนี้นะครับเวลาเราหมดแล้วจริงๆตรงนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมอังคารหน้าค่ะเวลานะครับ13:00 น.ถึง 14:00 น.อ้วนบางปลาและเดียวบางพีค่ะนะครับสัปดาห์นี้จริงแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะใช่ไหมครับแต่คนละตำบลไปมันก็เป็นอีกตำบลหนึ่งใช่ไหมครับตรงนั้นแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีคำถาม SMS เข้ามาได้ที่4642828แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้นะครับที่029223498โลกนะครับบอกแล้วว่าดิฉันพอฟังภาษาอังกฤษได้อริสเติล1806945145ค่ะอย่าลืมนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ